สบลุสที่ผึ่งแดดแล้วอ่ะฉันผึ่งไว้อ่ะ1วันแดดแรงๆพอดีแล้วเอามาส่งมาเลยนี่ลุงเห็นไหมแบบนี้กบแดดเดียวอุ้ยตายแล้วดูดีนอนซะเธอ ปึ๊บทำท่าเหมือนอย่างกัดจะกระโดดไม่เอาเสียคิดอะไรเยอะเขาเป็นอาหารของเราเราก็จัดการหั่นซะเนี่ยอะไรเสร็จเรียบร้อยละพอน้ำมันร้อนนะลุงเราก็กบแดดเดียวของเราระวังกระเด็นนะระวังกระเด็นนะไม่กลัวสิฉันไม่กบเนี่ยเขากระโดดได้เพราะฉะนั้นเวลาลงกระทะเขาก็ยังพยายามกระโดดว้าวอุ้ยหอมนะเนี่ยกลิ่นน้ำปงน้ำปลาหน่อยๆเห็นไหมเนี่ยกบแดดเดียวเนี่ยมันอร่อยเนื้อเริ่มสุกเหลืองแล้วเห็นไหมดูเสร็จเป็นยวงๆเลยน่ากินมากอุ้ยจะดูตรงเนื้อน่องๆสิน่ากินมากอันนี้ก็ได้จานหนึ่งฉันใส่เครื่องปรุงเยอะมากเลยลุงทานเผ็ดไหมพอได้พอได้นะอย่างน้อยก็ช่วยชิมเป็นกำลังใจกบแดดเดียวให้ฉันหน่อยนะฉันจะเริ่มใส่น้ำมันก่อนพอใส่น้ำมันเสร็จเนี่ยพริกขี้หนูพริกเหลืองอู้ตาฉันใส่เยอะมากเลยจริงๆแล้วใส่ไปให้มันแค่พอมีรสเท่านั้นแหละนะมันหอมสูตรไม่มีนะลุงฉันผัดไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละมีอะไรก็ใส่เท่านั้นแหละกับข้าวแบบนี้หลอกข้างบ้านไม่ได้เลยว่าเราทำอะไรกลิ่นมันไปเนาะใช่ไหมนี่แสดงว่าของฉันอร่อยจริงเริ่มแล้วตายฉุนเนาะนี่ต้องผัดให้ได้แบบนี้มันถึงจะเรียกว่าฉุนแล้วก็เอากบเนี่ยลงไปหมกว้าวเขาต้องตำรับหมกทีนี้เราก็จะปรุงรสผงปรุงรสนิดหน่อยพริกไทยอีกหน่อยนึงให้มันฉุนๆหอมๆน้ำมันงาสักนิดนึงกลิ่นมันจะแบบดูดีเกลือก็ใส่นิดเดียวนะพอมีรสลุงน่ากินไหมลุงน่ากินอันนี้นี่วิสกี้อันนี้เป็นวิสกี้สำหรับการประกอบอาหารเอาละเสร็จแล้วสุดท้ายนะใส่กระเทียมเจียวเอาละปิดเตาคราวนี้เราก็มาดูว่าเวลาตักลงจานนะมันจะน่ากินสักแค่ไหนเครื่องทั้งนั้นเนี่ยเวลาทำกบเขาต้องลุ่มร้อนแบบนี้สีสันเป็นไงดูดีนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์โต๊ะเดี๋ยวคุณลุงจะชิมค่ะเวลาเขาจะกินกบอ่ะเขาต้องเลือกตรงน่องนะเนี่ยอย่างนี้แหมคุณลุงจันทิศักดิ์อยากให้คุณลุงชิมดูซิว่ากบตำรับของฉันน่ะเป็นยังไงนั่นแหละน่องเนื้อเป็นน่องเลยนะเป็นไงพอได้ไหมลุงอร่อยครับหอมนะครับรสชาติใช้ได้ไหมได้ครับกบแดดเดียว แหมมีความสุขกับตำรับกบของลุงนะถ้ามีคนเขาอยากจะมาดูวิธีการเลี้ยงกบแล้วก็มาซื้อลูกกบไปเลี้ยงลุงสอนเขาไหมสอนครับเหรอแล้วจะมายังไงอะลุงไอ้หลานก็ทำไปดีให้ทำเว็บลงไปอ๋อทำแฟนเพจไปให้แล้วเหรอใช่ค่ะเฟซชื่ออะไรคะหนูฟาร์มกบลุงแสวงค่ะฟาร์มกบลุงแสวงสมุทรปราการแต่เดี๋ยวนี้มันมีกบเมืองนอกเอามาเลี้ยงอ่ะเป็นกบอะไรไม่รู้ตัวสีๆตัวลายๆบางอย่างก็มีพิษกินก็ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงกันไปทำไมเลี้ยงกบแบบนี้ดีกว่าโตมาอยากทอดได้วันนี้ขอบคุณลุงแสวงนะ
ที่อุตส่าห์มานั่งเป็นเพื่อนจนกระทั่งกบเสร็จมา1จานแล้วลุงก็ได้ชิมแล้วยืนยันอีกทีสิอร่อยอร่อยครับอร่อยขอบคุณลุงครับขอบคุณนะครับคุณผู้ชมติดตามชมรายการสวรสได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับมาดูนะว่าคนแก่สูงวัยแบบนี้จะมีรสชาติของชีวิตที่ไหนอย่างไรติดตามชมครับนานเหรอกว่าจะโตอ่ะนานไหมอ่ะนานไหมคะกบกว่าจะโตอ่ะค่ะคุณคะโอ้ยตั้ง6เดือนใช่เหรอเวลาร้องมันร้องกันดังไหมฉันยังไม่เห็นได้ยินเสียงเลยอับ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 สบอรส